เปิดคำพูดอ้ำอธิชาติฉเฉลยหนุ่มเบอร์หนึ่งแอปเพอบอกชื่อว่าที่แฟนคนใหม่แอปหลุดปากแล้วแฟนใหม่แอปเปิดคำพูดอ้ำอธิชาติฉเฉลยหนุ่มเบอร์หนึ่งนางเอกสาวรู้ชื่อจะต้องอึง อ้นับตั้งแต่นางเอกสาวแอปทักษะออนออกมายอมรับว่ามีคนคุยแล้วแต่เจ้าตัวยังอุบไม่เฉลยบอกว่าถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วจะรีบมาบอกซึ่งหลายคนก็พยายามคาดเดาและเชื่อมโยงกันไปต่างๆนานาว่าหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครล่าสุด29สิงหาคมอ้ําอธิชาติเปิดใจหลังโดนจับตาเพราะดูเหมือนว่าจะรู้เรื่องราวความรักของสาวแอปเพื่อนสนิท คือเขาชอบทานของหวานถามว่ารู้อะไรไหมก็ไม่รู้นะผมก็รู้เท่าที่สื่อดูออกนั่นแหละเพราะจริงๆเรื่องส่วนตัวของแอปไม่เคยถามกันอะไรที่เขาดีและมีความสุขเราก็ยินดีกับเขาแต่ว่าอะไรที่หวานเกินไปก็จะพาเขามาตรวจน้ำตาลนิดหนึ่งไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวแต่แอปเคยมาปรึกษาบ้างไหมไม่มีนะครับ หลายคนก็จับสังเกตเวลาที่เราเข้าไปคอมเมนต์ใน IG แอปดูเหมือนมีอะไรกลุ่มความลับอะไรไว้หรือเปล่าไม่มีหรอกครับคอมเมนต์เฉยๆอะ่ะคอมเมนต์ไปอย่างนั้นแหละแต่รู้ว่าน้ำตาลขึ้นนิดนึงพอแอปพูดแล้วว่ามีคนคุยอยู่ส่วนตัวเรารู้หรือรุนนี่ๆถามชี้นำมากเลยเดี๋ยวรอน้องแอปบอกเองก็ได้ครับต่อไปเดี๋ยวผิดจะอะไรเป่า ถามว่ารุนไหมก็รุนนะเพราะจริงๆเราก็อยากให้เขามีความสุขแต่รู้ไหมว่าเป็นใครอันนี้ตอบไม่ได้มีคนที่เราสงสัยไหมไม่มีครับไม่ได้สงสัยใครตั้งแต่ที่แอปออกมาพูดเรื่องนี้ในสายตาเรารู้สึกว่าเขาสดใสขึ้นไหมก็ให้ดูว่าคนมีความรักเนี่ยเขาจะสวยขึ้นส่วนตัวก็เอาใจช่วยอยู่แล้วจะไม่เอาใจช่วยก็คงไม่ได้ไปพบปะพี่ชายสุที่รัก พร้อมกินข้าวด้วยกันสำหรับแอปทักษอนที่เพิ่งไปเจออ้ําอธิชาติกับนัดมีเรียและแชร์รูปด้วยกันพร้อมโพสลงอิน t ตาแกรมซึ่งแอปก็ได้เขียนแคปชั่นว่าทานอะไรก็หวานเมื่อทานกับคู่นี้รูป2กับแจ็คเก็ตที่พีอ้ำซื้อให้ในฐานะที่ขาดความอบอุ่นงานนีอ้้มก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าขาดความอบอุ่นจริงหรอ และนัดก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าแต่คนนี้สวยหวานไปทุกส่วนหลังจากที่อ้๊อกับนัดมาคอมเมนต์แซวด้านแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาคอมเมนต์สงสัยกันเป็นจํานวนมากแม่แอปกาลังจะมีรักครั้งใหม่หรือเปล่าพร้อมกับเชียร์ให้แอปเปิดตัวเร็วๆเพื่อลบคําสบประมาทไปเลยอทิเราต้องลบคําสบประมาทพี่อัมให้ได้นะคะแม่แอปเปิดตัวไปเลยค่ะแม่ fc รอรุน้นให้ คูกับกงยูนะคะพี่แอปดูเด็กลงนะคะน่ารักที่สุดเป็นต้น